สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับก็มีหลายๆคนนะครับที่เคยเทอาหารหนอนนะครับเพื่อจะเปลี่ยนแล้วก็จะเจอลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเป็นด้วงนะครับที่อยู่ในดักแด้ทีนี้บางคนก็สะดวกย้ายลงพงเทียมแต่สำหรับบางคนที่แบบว่ายังไม่มีเวลามานะครับก็แนะนำให้ทำแบบนี้นะครับก็คือหลังจากเทลงมาแล้วปุ๊บเป็นลักษณะนี้โพรงยังไม่แตกนะครับก็คือให้ย้ายกลับไปนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปคว่ำเขากลับไปเหมือนเดิมก็คือให้เป็นลักษณะหงายนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องเดิมของเขานะครับเดี๋ยวผมจะย้ายกลับไปกล่องเดิมนะครับแต่ทีเนี้ยเราจะสังเกตว่าแผ่นนี้มันใหญ่นะครับเราสามารถแบ่งออกได้นะครับให้เหลือไว้เฉพาะโฟมนะครับผมจะแบ่งตรงนี้ออกนะครับบางส่วนเอามาหนุนเขาจะได้เขาตั้งขึ้นนะครับเอามาหนุนนะครับโอเคออกมาในตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับถ้ามันคับเนี่ยเวลาเราปล่อยลงไปมันจะกระแทกนะครับจะไม่ถนัดเรานี่ก็โอเคจับมุมขวานะครับมันจะแข็งแรงกว่าจับมุมด้านยาวครับโอเคผมจะย้ายปุ๊บทีนี้อ่ะเราจะสังเกตว่าโพงนะครับเขาจะติดฝั่งเนี้ยเขาจะติดกับขอบกล่องนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูว่าเขางอไหมนะครับลองเปิดเช็คดูถ้างอให้เปิดโพรงออกไปนะครับแต่ถ้าไม่งอเนี่ยก็ไม่เป็นไรโอเคเราก็ลองเลย์ดูสิงอไหมอันนี้คิดว่างอหน่อยหนึ่งนะครับเราจะกลับด้านโพรงแล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาออกโอเคเอาดักแด้ออกมานะครับโอเควางไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้จะเป็นวิธีการกลับด้านโพรงนะครับเดี๋ยวเราจะให้ก้นเขามาอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วให้เขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับครับจะดันมาไปฝั่งโน้นให้แน่นครับแล้วก็เอาแมตต์อันนี้นะครับไปเสริมตรงนี้จะได้ไม่กิ้งนะครับทีนี้เราก็จะเอาแด้ครับแด้ใส่เข้าไปโอเคเราจะเห็นว่าโพรงมันเริ่มแตกแล้วนะครับให้เรากบกบฝั่งนี้นะครับโอเ
อเคโอเคมาให้เหลือพื้นที่โอเคประมาณนี้แล้วก็กดให้แน่นนะครับส่วนตรงนี้จะมีช่องว่างเราอยากให้มีช่องว่างนะครับถ้ามีช่องว่างเนี่ยโพรงเขาอาจจะแตกได้นะครับแล้วก็ใส่แมตต์ไปอุดรูประมาณนี้ครับเสร็จละเราพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ